بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องสวทุกท่านนี่แหละครับก็ดีใจนะครับที่เราได้พบกันอีกก่อนเข้าสู่รอมฎอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เห็นหน้าค่าตาของพี่น้องก็อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษาสุขภาพรักษาชีวิตเรานะครับขอให้เราได้มีชีวิตได้เข้าสู่เดือนรอมฎอนอีกครั้งหนึ่งอาเมนอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอัลลอฮุมมะอาเมนอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยก็เกี่ยวผูกพันกับรอมฎอนนะครับเนี่ยฮะเขียนว่าเมสเสจจากอัลลอฮ์หรือว่าจากพระผู้เป็นเจ้าความหมายของเมสเสจก็คือข้อความข้อความหรือว่าจดหมายเลคเชอร์นะครับที่จากพระผู้เป็นเจ้ามาถึงเราเราจะมาทวนนะครับว่ากุรอานเนี่ยมาถึงพวกเราได้อย่างไรนะครับกุรอานนี้มาถึงพวกเรานั้นได้อย่างไรอันดับแรกเลยนะครับพี่น้องทุกท่านก่อนที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะสร้างโลกดุนยานี้มาก่อนที่จะสร้างบรรดามวลมาลาอิกะห์หรือบรรดาเหล่าจินหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างสิ่งแรกในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดนั้นก็คือปากกาตามตัวบทหะดีษของอิหม่ามบุคอรีที่บันทึกเอาไว้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะอัลวะลามาคอละกัลลอฮุลกอลัมสิ่งแรกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างก็คือปากกาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกกับปากกาว่าอุคตุบติลกัสซาอิลายอมิลกิยามะห์จงบันทึกทุกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ตั้งแต่วินาทีนั้นจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์เลยเมื่อปากกาบันทึกทุกเรื่องราวที่กำลังเกิดขึ้นบนโลกดุนยานี้จึงเป็นสาเหตุทำให้โลกดุนยานี้มีตัวตนจากการบันทึกเรื่องราวความรอบรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบันทึกถูกบันทึกถูกระบุเอาไว้บนแผ่นจารึกชนิดหนึ่งแผ่นจารึกชนิดนี้ถูกเรียกว่าเลาฮิมมะห์ฟูซเลาถ้าทางด้านภาษาอาหรับมีความหมายว่าแผ่นอย่างเงี้ยเรียกว่าเลาฮะนะครับแผ่นกระดานหรือว่าแผ่นจารึกนะครับมะห์ฟูซมีความหมายว่าถูกรักษาถูกบันทึกเอาไว้เราให้มะห์ฟูซนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บันทึกทุกเรื่องราวเอาไว้เนี่ยตำแหน่งอยู่ตรงบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ไหนบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่อารัชแปลว่าบัลลังก์นะครับบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เหนือมักลูกทุกสิ่งทุกอย่างเลยสิ่งที่ถูกสร้างทุกอย่างอยู่ใต้บัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอธิบายถึงความยิ่งใหญ่ของบัลลังก์ของอัลลอฮฺแล้วก็ได้บอกบรรดาซอฮาบะห์ถึงความสูงส่งของบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าบัลลังก์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่เหนือฟากฟ้าทั้ง7เรามาทวนกันนะครับว่าชั้นฟ้าทั้ง7ที่เราเข้าใจเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรฟากฟ้าทั้ง7นะครับฟากฟ้าที่เราอยู่เนี่ยเรียกว่าอัสมาอุดดุนยาอัสมาแปลว่าท้องฟ้าหรือว่าฟากฟ้าดุนยาแปลว่าดุนยาแปลว่าดุนยาบอกแปลว่าโลกนี้หลายคนงงไม่รู้จักแต่บอกดุนยออ๋อดุนยอรู้จักดุนยาดุนยอนะครับดุนยาจริงๆเนี่ยมาจากภาษาอาหรับที่มีความหมายว่าอัดนาแปลว่าต่ำที่สุดนะครับดุนยานี่คือสิ่งที่ต่ำที่สุดเพ
ราะว่าเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาราคาของมันเนี่ยต่ำที่สุดเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบดุนยากับอะไรบ้างใครจำได้บ้างเปรียบเทียบดุนยากับอะไรครับปีกของยุงปีกของยุงมีค่าไหมไม่มีเลยวันนี้ถ้าเอาปีกยุงมาขายพวกเรามีใครซื้อไหมไม่ซื้อแสดงว่าปีกยุงเนี่ยไม่มีราคาให้ด้วยให้เอาให้ฟรีเอาไหมไม่เอาแสดงว่านบีเนี่ยเปรียบดุนยาเนี่ยสิ่งที่ต่ำเนี่ยคือเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าไม่มีราคาเลยแต่นบีเนี่ยให้เรามาใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้แหละเพื่อทดสอบนะพอหลังจากที่เราหลุดจากโลกใบนี้เราจะไปอยู่ที่สูงหรือไม่อาจจะอยู่ที่ต่ำกว่าโดนทดสอบหนักกว่าโดนลงโทษหนักกว่านะครับก็มีสองทางเลือกทีนี้ดุนยาเนี่ยที่นบีบอกเนี่ยนบีบอกว่าเรานี่อยู่ในฟากฟ้าชั้นแรกคืออัสมาอุดดุนยาฟากฟ้าของโลกดุนยาเนี่ยประมวลแล้วก็รวมไปถึงดวงดาวจักรราศีทั้งหมดในโลกนี้เลยไม่ว่ามนุษย์เนี่ยจะส่งกล้องออกไปดูดาวหรือว่าพยายามวิเคราะห์ระยะห่างของโลกกับดาวขนาดไหนก็แล้วแต่ในจักรวาลเนี่ยทั้งหมดอยู่ภายใต้ฟากฟ้าดุนยาทั้งสิ้นภายใต้ฟากฟ้าดุนยาทั้งสิ้นเพราะว่าหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าฟากฟ้าชั้นแรกของดุนยาเนี่ยแค่นี้แค่ฟากฟ้าของโลกนี้พอหลุดออกจากนะครับระบบโคจรของโลกเนี่ยก็ไปอีกฟากฟ้าหนึ่งไม่ใช่นะครับฟากฟ้าดุนยานี่คือรวมไปถึงจักรวาลทั้งหมดที่เป็นหมู่ดาวทั้งหมดเลยทีนี้มันมีอีกเรื่องนึงที่จะตั้งเป็นข้อสงสัยไว้ให้กับพวกเราซึ่งผมจะไม่ตอบว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าตั้งเป็นข้อสงสัยให้นักดาราศาสตร์หรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ห่างดวงอาทิตย์เป็นล้านล้านปีใช่ไหมครับเป็นล้านล้านปีคือไกลมากเลยแต่ก็มีนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มนึงบอกว่าเราเนี่ยห่างดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้ไกลเป็นล้านปีไกลเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเองไม่ได้ไกลมากคือดวงอาทิตย์ไม่ได้ดวงใหญ่ขนาดที่เราเข้าใจตามวิทยาศาสตร์บอกจริงๆดวงอาทิตย์เนี่ยดวงเท่าดวงจันทร์เลยดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยเท่าๆกันถ้าหากว่าเราไปเรียนในตำราที่เราเคยเรียนในอดีตเนี่ยตอนปัจจุบันนี้ก็ตามในหนังสือที่เราเรียนเนี่ยเขาจะบอกว่าดวงจันทร์ดวงเล็กดวงอาทิตย์ดวงใหญ่แต่สังเกตดูเวลาที่เรามองท้องฟ้าเนี่ยดวงจันทร์กับดวงอาทิตย์เท่ากันถูกไหมฮะใช่ป่ะแล้วบางคนบอกว่าดวงอาทิตย์ดวงใหญ่ก็เลยเห็นวันนี้เป็นดวงเล็กเพราะไอ้อยู่ไกลก็เลยเห็นเป็นดวงเล็กคำว่าไกลเนี่ยยังไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยนะฮะที่สามารถวัดได้จริงๆว่าไกลเท่าไหร่แค่คิดเอาเองพอคิดเอาเองแล้วมาเขียนเป็นตำราแล้วก็มาสอนลูกศิษย์เราก็เชื่อเป็นแบบนั้นว่าเออจริงๆแล้วดวงอาทิตย์มันไกลแต่จริงๆดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยเท่ากันเลยแล้วการโคจรของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์นะมันจะโคจรตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะไม่คาบเกี่ยวกันละกันคือไม่เหลื่อมล้ำกันละกันเป็นระบบสุริยะจักรวาลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาทั้งหมดอยู่ในโลกฟากฟ้าดุนยาทั้งสิ้นไม่ชนกันแล้วก็มีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทุกๆวันเนี่ยดวงอาทิตย์เนี่ยจะไปตกอยู่ตรงใต้บัลลังก์นะครับไปตกที่ใต้บัลลังก์จะต้องไปขึ้นไปตกอยู่ที่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือสิ่งที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงและนบีบอกเราว่าระยะห่างจากฟากฟ้าแต่ละชั้นเนี่ยห่างกันประมาณกี่ปีในตัวบทหะดีษกี่ปีครับฮะ500ปีฟากฟ้าแต่ละฟากฟ้าห่างกัน500ปีทีนี้หลายคนก็แปลกใจว่าทำไมนบีถึงใช้มาตรวัดเป็นปีทำไมไม่ใช้เป็นระยะทางว่ากี่กิโลกี่ไมล์กี่เท่าไหร่ของอาหรับก็ได้ที่บอกมาว่าความห่างของฟากฟ้าแต่ละฟากฟ้าเนี่ยเท่าไหร่กี่ระยะทางนบีไม่ได้บอกเป็นระยะทางกี่กิโลหรือว่ากี่เมตรแต่นบีบอกว่า500ปีนักวิชาการส่วนหนึ่งเนี่ยให้เราคิดว่า500ปีตรงนี้หมายถึงว่าการเดินทางของคนหรือว่าของม้าที่เดินทางไปตลอดระยะเวลา500ปีโดยที่ไม่มีวันหยุดเลยนั่นแหละคือความไกล
แสดงว่ามันไกลมากไกลคือไกลมากๆเลยนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เอาง่ายๆว่าเราเดินทางเนี่ยชีวิตเราถ้าเดินตลอดเนี่ยเดินทุกวันเดินไม่หยุดเป็นระยะเวลา60ปีนี่ก็แสดงว่าไปได้เกือบรอบโลกแล้วใช่ไหมฮะแต่นี่คือไป500ปีเนี่ยแสดงว่ามันไปไม่ถึงเลยความกว้างนะครับความกว้างของฟ้าฟ้าชั้นแรกกับชั้นที่สองจากชั้นที่สองจนถึงชั้นที่สามเนี่ยก็อีก500ปีพูดง่ายๆว่าแต่ละชั้นฟ้าที่ห่างกันเนี่ย500ปีแสดงว่าไกลมากพอขึ้นไปบนฟ้าฟ้าชั้นที่7แล้วเนี่ยจะมีฟ้าฟ้าที่ชั้นที่7เนี่ยจะมีต้นอะไรครับซิดดรอติลมุนตะฮาซิดดรอติลมุนตะฮาเนี่ยซิดดรอเนี่ยในวิชาการเขาให้ความหมายว่าเป็นต้นพุทราแต่อีกทัศนะหนึ่งบอกว่าเป็นต้นบัวเพราะว่านบีบอกว่าใบของมันเนี่ยใหญ่เท่าหูของช้างคือใบของมันใหญ่มโหฬารเลยและถ้าหากว่าใบใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของบัวนะครับที่มีใบค่อนข้างจะใหญ่ในต้นของมันหรือว่าเป็นมุซาจริงๆอาจจะเป็นใบที่มันใหญ่และทุกๆใบเนี่ยจะระบุชื่อของทุกคนเอาไว้อันนี้อยู่ในบันทึกของอิบนุกะซีรนะครับที่พูดถึงซิดรอตินมุนตะฮาพอถึงซิดรอตินมุนตะฮาแล้วตรงนั้นจะมีบ้านหลังหนึ่งที่ตรงกับไบตุลลอฮ์เขาเรียกว่าอะไรครับบ้านตรงนั้นอันนี้เรามาทวนกันบ้านนั้นเขาเรียกว่าไบตุลมะมูรไบตุลมะมูรซึ่งจะตรงกับกะบะของเราตรงกับกะบะของเราแล้วทุกๆวันจะมีมาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ออกมาแล้วมาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านนั้นก็จะไม่ได้เข้ามาบ้านหลังนี้อีกเลยแต่ในแต่ละวันจะมีมาลาอิกะฮ์ 70,000 ท่านเข้าไปแล้วก็ออกเข้าไปแล้วก็เข้าไปเวียนแล้วก็ออกเข้าไปเวียนแล้วก็ออกทุกๆวัน 70,000 หน้าใหม่ๆทั้งเลยโดยที่ไม่มีซ้ำจำนวนไม่มีซ้ำมาลาอิกะฮ์ที่เข้าไปเข้าไปแล้วไม่มีการเข้าไปเข้าไปแล้วออกเข้าไปแล้วออกแสดงถึงอะไรครับสำหรับผู้ที่มีสติปัญญาเนี่ยเขาจะคิดแล้วว่าคือบางคนถามว่ามาลาอิกะฮ์มีเยอะไหมเยอะดูจากตรงนี้ก็ได้ดูจากตรงที่มวลมาลาอิกะฮ์เข้าไปในบ้านหลังนั้นทุกๆปีทุกๆวันละ 70,000 ตั้งแต่รอซูลุลลอฮ์สร้างโลกมาจนถึงวันกิยามะฮ์จะไม่ซ้ำหน้าเลยแสดงว่าเยอะมากจำนวนของมาลาอิกะฮ์นี่เยอะมากนะครับไบตุลมะมูรพอหลังจากไบตุลมะมูรแล้วเนี่ยมีหะดีษบอกว่าจะมีน้ำที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเอาไว้นะครับเป็นน้ำที่อะไรครับก้นของก้นผิวของน้ำเนี่ยจนกระทั่งถึงผิวของน้ำเนี่ยมีระยะห่างเท่ากับชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินก็คือ500ปีและผลจากน้ำไปเนี่ยก็จะมีมาลาอิกะฮ์อีก8ท่านที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่มีในตัวบทหะดีษบอกว่าระหว่างบ่าของมาลาอิกะฮ์นะครับจะมีลักษณะที่มีความใหญ่กว่าชั้นฟ้าและพื้นแผ่นดินอีกนะครับที่แบกบัลลังก์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่และบัลลังก์ของพระองค์นั้นก็ใหญ่กว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เหนืออะไรครับอยู่เหนือมักลูกทั้งหมดเลยแล้วเราฮิมาฟูซเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นเราฮิมาฟูซอยู่ตรงนั้นพออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็สร้างมาเล็กอีกท่านหนึ่งที่มีความผูกพันกับเราฮิมาฟูซนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่จะเป่าแตรนะครับเป่าแตรในวันสิ้นโลกมาเล็กท่านนั้นเรียกว่าอิสรอฟีลสร้างมามีหน้าที่เดียวเลยคือเป่าแตรวันสิ้นโลกมาลาอิกะฮ์นั้นก็จะมองไปยังบัลลังก์ของอัลเลาะห์มองไปยังบัลลังก์ของอัลเลาะห์มองไปยังลอฮิมะฟูซแล้วก็รอวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ว่าวันกิยามะฮ์แล้วเป่าแตรซะเขาก็จะเป่าแตรมาลาอิกะฮ์ท่านนั้นเนี่ยตามตัวบทหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตาของมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะไม่กระพริบเพราะกลัวว่าการกระพริบนะครับหรือว่าเสี้ยวเดียวเนี่ยอาจจะทำให้ผ่านในช่วงที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อ่ะฉะนั้นเขาจะคอยจ้องจดจ้องรอว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้เมื่อไหร่เขาจะเป่าแตรทันทีตั้งแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างอิสรอฟีลมาจนกระทั่งก่อนถึงวันสิ้นโลกอิสรอฟีลก็อยู่ในสภาพแบบนั้น
คอยจดจ้องอยู่อย่างนั้นนี้เราฮิมมาฟูดเนี่ยเป็นแผ่นจารึกที่ระบุทุกเรื่องราวเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับกุรอานที่เราอ่านเนี่ยก็อยู่ในเราฮิมมาฟูดนี่แหละอยู่ในเราฮิมมาฟูดนี่แหละเสร็จแล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างโลกดุนยามาสร้างมวลมาเลกัตมาก่อนยิน 2,000 ปีสร้างยินมาก่อนมนุษย์ 2,000 ปีเสร็จแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ประทานกุรอานประทานกุรอานจากเราฮิมมาฟูดเนี่ยหยิบออกมาที่เป็นกุรอานในเราฮิมมาฟูดเนี่ยมีทั้งเตารอตมีทั้งอินจีลมีทั้งซะบูรมีการบันทึกทุกอย่างอยู่รวมอยู่ในนั้นหมดอัลลอฮ์หยิบยกมาเฉพาะกุรอานบนเราฮิมมาฟูดนะครับเสร็จแล้วประทานลงมาบนอัสมาอุดดุนยาบนฟากฟ้าโลกดุนยามาค้างเอาไว้บนฟากฟ้าโลกดุนยาในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรลงมาทั้งเล่มเลยลงมาทั้งหมดของกุรอานเลยมาค้างอยู่ที่ฟากฟ้าโลกดุนยาในค่ำคืนไลลาตุลกอดัรอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปกปิดค่ำคืนนี้เอาไว้ตอนที่โลกใบนี้กำลังดำเนินเรื่องราวอยู่ผ่านพ้นยุคสมัยของนบีอาดัมนบีอิดริสนบีนูห์นบีซอละนบีฮุดผ่านมาจนกระทั่งถึงนบีมูซานบีอีซาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยเปิดเผยว่าแท้ที่จริงแล้วจะมีคืนหนึ่งที่ดีกว่าพันเดือนที่ดีกว่าทุกๆค่ำคืนคือไลลาตุลกอดัรเสร็จแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มาเปิดเผยให้กับประชาชาติของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับทราบว่ากุรอานที่ถูกนำมาจากเราฮิมมาฟูดส่งลงมาบนฟากฟ้าโลกดุนยาเนี่ยในคืนเดียวเป็นคืนที่ประเสริฐที่สุดเป็นคืนที่ทำไมต้องประเสริฐต้องประเสริฐเพราะเป็นคืนที่ฟากฟ้าโลกดุนยาได้ตอบรับวจนะของอัลลอฮ์ทางนำหรือคำพูดที่สัตย์จริงหรือสิ่งที่ดีสุดในโลกดุนยานี้ลงมาบนฟากฟ้านี้จึงคืนนี้จึงมีเกียรติอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเพิ่มพูนความดีให้ถึงพันเดือนด้วยกันนะครับก็คือคืนไลลาตุลกอดัรพอกุรอานอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของญิบรีลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่งตั้งให้ญิบรีลมีหน้าที่นำอายะห์กุรอานนั้นส่งลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามสภาพตามโอกาสตามสถานการณ์ที่ต่างกันครั้นเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติมีสัญญาณบ่งชี้หลายอย่างถึงการมาท่านนบีมุฮัมมัดไม่ว่าจะเป็นนูรเป็นรัศมีที่ปรากฏขึ้นมาเป็นปราสาทเป็นอะไรก็แล้วแต่ตอนที่นบีนั้นประสูติพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดำเนินชีวิตมาจนกระทั่งอายุ40ปีนบีได้รับวะฮีครั้งแรกตอนอายุ40ปีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เป็นเหมือนปัจเจกชนธรรมดากับการใช้ชีวิตนะครับนบีฝันเห็นสิ่งที่เป็นแสงประหลาดในความฝันนบีเริ่มมีลักษณะของการละทิ้งสังคมไม่ใช่ว่าทอดทิ้งสังคมนะครับหมายถึงว่าพยายามที่จะปลีกตัวเองออกจากผู้คนเนื่องจากว่าผู้คนนั้นมีการโกหกมีการนินทามีการพูดจามีการทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายนบีต้องการที่จะหลุดพ้นจากสิ่งดังกล่าวนี้เข้าเฝ้าต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลือกสถานที่สงบที่สุดในชีวิตตอนนั้นของท่านนบีคือถ้ำฮิรอซึ่งอยู่บนญะบัลนูรอยู่บนภูเขาที่เรียกว่าภูเขานูรห่างจากบ้านของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นระยะทางประมาณ4กิโลนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินขึ้นไปบนญะบัลนูรโดยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงซึ่งเป็นทางขึ้นที่สูงมากถ้าพี่น้องท่านใดเคยไปอุมเราะห์เคยไปฮัจญ์หลายๆแซกเขาก็จะพาพี่น้องไปดูไปเซียร์เราแต่ถ้าไปกับผมเนี่ยผมก็จะพาขึ้นผมจะพาพี่น้องขึ้นไปให้ถึงสุดไปจนกระทั่งถึงปลายและผมก็จะบอกพี่น้องว่าพี่น้องขึ้นไปเลยผมจะรออยู่ข้างล่างแล้วเดี๋ยวอีก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเจอกัน
เดี๋ยวนี้เขามีทางเขาทำทางใหม่แล้วครับแล้วมีนโยบายทำกระเช้าด้วยนะครับมีนโยบายจะสร้างกระเช้าแต่เราไม่ต้องรอตรงนั้นก็ได้เราก็ถือกระเช้าขึ้นไปก่อนใส่ผลไม้ใส่น้ำขึ้นไปเพื่อหิวเพื่อฮะอะไรนะครับผู้ชายใส่ชุดขาวแต่วันนั้นผมใส่ชุดดำนะครับพอขึ้นไปเนี่ยคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขึ้นไปเนี่ยก็จะทำอะไรครับนบีไม่ทำอะไรเลยนอกจากนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเลยคือมันเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ต้องการหาบางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและนบีเนี่ยยังอยู่ในศาสนาเดียวกับนบีอิบรอฮิมในสมัยนั้นน่ะศาสนาของนบีอิบรอฮิมก็ถูกถ่ายทอดมานะครับแต่ว่าผู้คนเนี่ยทำชิริกกันผู้คนเนี่ยกราบไหว้อัลลอฮ์ไปพร้อมๆกับกราบไหว้รูปปั้นอื่นๆไปด้วยแต่ตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนบีนึกถึงอัลลอฮ์อย่างเดียวเลยนบีไม่เคยนึกถึงชเวตที่อยู่รอบกะบะนบีเกิดมาก็มีชเวตแล้วมีรูปปั้นแล้วแต่นบีก็ไม่เคยเชื่อแล้วก็ไม่เคยสักการะนบียังอยู่บนมิลลัตอิบรอฮีมฮานีฟาคือบนศาสนาของนบีอิบรอฮีมอย่างบริสุทธิ์เลยและนบีก็สุญูดก็ละหมาดในสมัยก่อนที่กุรอานจะลงมาเนี่ยนบีสุญูดแล้วก็เหมือนกับขอดุอาวิงวอนจากอัลเลาะห์2เวลาด้วยกันนั่นก็คือเวลาซุบฮีกับเวลามักริบนะครับเวลาซุบฮีเวลาในตอนดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ตอนที่ดวงอาทิตย์ตกดินนบีก็จะขอจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอนบีกลับมาบ้านเนี่ยนบีก็ฝันเห็นแสงประหลาดอีกนบีก็ฝันอยู่หลายๆครั้งจนกระทั่งนบีรู้สึกวิตกกังวลแล้วก็มีเสียงดังขึ้นว่าอันตะนบียุลลอฮ์ท่านคือนบีของอัลลอฮ์นบีมองไปยังท้องฟ้าก็ไม่พบสิ่งใดนบีเริ่มรู้สึกตัวเองหวาดกลัวแล้วเพราะตัวเองได้ยินอยู่คนเดียวแล้วก็รับรู้อยู่คนเดียวเลยนบีเริ่มปีกตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งญิบรีลให้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เอาปีกของญิบรีลกุมตัวท่านนบีไว้ไม่ให้หนีไปไหนแล้วก็มีเสียงดังขึ้นที่หูท่านนบีว่าอันตะนบียุลลอฮ์ท่านคือนบีของอัลลอฮ์อิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างครั้งแรกที่กุรอานลงมาบนโลกบนพื้นแผ่นดินนะครับจากอัสมาอุดุนยาที่นำมาโดยญิบรีลเนี่ยลงมาบนพื้นแผ่นดินคือคำว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยนามของผู้สร้างคำนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตกใจคำนี้จริงๆมีความหมายมากนะครับนักวิชาการเนี่ยถอดรหัสไม่ได้ถอดรหัสหมายว่าถอดประโยชน์เอาแค่อายะห์กุรอานเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมากเลย1เราเนี่ยจะมีความรู้ก็ต่อเมื่ออ่านและเราจะได้ความรู้เข้ามาตัวเราต้องด้วยนามของอัลเลาะห์เท่านั้นความรู้เนี่ยอุลามะห์เนี่ยเค้ามีความเชื่อว่าความรู้ของเราทุกคนเนี่ยมาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะแสวงหาความรู้ได้เองจริงนะครับเพราะอะไรมาดูอย่างเช่นสมมติว่าเรานั่งอยู่ในห้องเดียวกันครูคนเดียวกันสอนเหมือนกันแต่เวลาออกไปความเข้าใจไม่เหมือนกันเพราะอยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อยู่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้จริงๆฉะนั้นเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยควรจะมีคำว่าบิสมิลลาห์ด้วยนามของอัลลอฮฺท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่เริ่มการงานใดๆโดยปราศจากนามของอัลลอฮฺการงานของเขานั้นถูกตัดระหว่างเขากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีอำนาจไม่มีใดๆทั้งสิ้นไม่มีภาคผลแล้วก็ไม่มีความสำเร็จฉะนั้นเนี่ยถอดมาเลยว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้ต้องศึกษาหาความรู้แม้กระทั่งตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองถูกสั่งใช้ในครั้งแรกเลยคืออิกรอจงอ่านแล้วก็ให้รู้ว่าจะอ่านจะอะไรก็ด้วยนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและต้องรู้ว่าอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเพียงองค์เดียวเท่านั้นไม่มีอื่นเลยเป็นคำดำรัสนะครับที่ประเสริฐเป็นคำดำรัสที่ดีที่ส่งให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอกุรอานเริ่มมาถึงนบีก็บอกว่ามาอะนะบิกอรีอินฉันเนี่ยไม่สามารถจะอ่านได้สิ่งที่บอกให้อ่านฉันไม่สามารถจะอ่านได้ญิบรีลก็บอกว่าอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยกับนามของผู้สร้าง
มาอานาบิกอรีอินฉันไม่สามารถจะอ่านได้อิกรอบิสมิรับบิกัลลาดีคอลักคอลักอลอินซานามินอัลักพอจิบรีลบอกให้อ่านจงอ่านด้วยกับนามของผู้สร้างผู้ทรงสร้างมนุษย์ทั้งหลายมาจากอะไรครับมาจากก้อนเลือดนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อ่านตามอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักอ่านตามพอนบีอ่านตามปั๊บนบีญิบรีลก็คลายปีกของญิบรีลออกนบีก็เบาตัวแล้วก็ลงมาจากภูเขาด้วยความวิตกแล้วก็หวาดกลัวก็มีเสียงดังขึ้นต่อเนื่องมาเลยนะครับว่าอันตะนบีอัลลอฮ์อันตะรอซูลุลลอฮ์อันตะนบีอัลลอฮ์อันตะรอซูลุลลอฮ์ท่านคือนบีของอัลลอฮ์ท่านคือรอซูลของอัลลอฮ์นบีนะครับหันหน้าไปทางทิศใดก็เจอญิบรีลที่กลายร่างมาเป็นร่างจริงร่างจริงของญิบรีลเนี่ยมีปีกทั้งหมด600ปีกนะครับจากฟากฟ้าเนี่ยเห็นหมดเลยนบีหันไปทางนู้นหันไปทางนี้ก็คือเห็นญิบรีลอยู่ทั่วท้องฟ้าเลยนะครับนบีก็ตกใจกลัวมากนั่นคือกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเราผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดฉะนั้นถ้าไม่ใช่นบีมุฮัมมัดถ้ากุรอานลงมาแต่ไม่ใช่นบีมุฮัมมัดที่เป็นผู้ที่รับกุรอานกุรอานอาจจะไม่ถึงเราก็ได้คนที่ได้รับอาจจะมองเป็นเรื่องวิตกจริตคนบ้าหรือคนเพี้ยนก็ได้แต่นี่เพราะนบีเป็นนบีเพราะนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคุณลักษณะที่เชื่อถือได้มาตลอดระยะเวลา40ปีนบีไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนบีใช้ชีวิตอยู่ไม่เคยโกหกมาแต่ครั้งเดียวไม่เคยโกงไม่เคยทำความผิดไม่เคยที่จะพูดจาหยาบคายไม่เคยตะโกนเสียงดังไม่มีพฤติกรรมที่ช่อฉนใดๆทั้งสิ้น40ปีถึงจะได้กุรอานถ้าหากว่าไม่ใช่นบีวันนี้จะไม่มีคนเชื่อเลยว่ากุรอานนั้นเป็นคำพูดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอมาถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็บอกต่อบรรดาชาวกุเรชต่อบรรดาผู้คนทั้งหลายมีทั้งเชื่อแล้วก็ปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีใช้ชีวิตทั้งหมดหลังจากนั้นอีก23ปีในการนํากุรอานส่งลงมาเรื่อยๆให้กับบรรดาซอฮาบะห์หรือว่าสอนผู้คนนะครับนบีในช่วงต้นไม่อนุญาตให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งจดบันทึกนอกจากกุรอานเท่านั้นคือนบีไม่อนุญาตให้มีการบันทึกหะดีษเวลานบีพูดอะไรที่เป็นหะดีษเนี่ยเวลาคนจะบันทึกนบีไม่ให้บันทึกนบีบอกถ้าท่านจะบันทึกให้เป็นอายะห์กุรอานอย่างเดียวฉะนั้นทุกคนเนี่ยจะบันทึกเฉพาะกุรอานเท่านั้นแล้วชีวิตของท่านนบีกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอยู่ต่างกันนบีอยู่ในบ้านนบีก็จะอยู่กับท่านหญิงอาอิชะห์นบีก็จะอยู่คนรับใช้ท่านอันนัสอิบนุมาลิกเวลานบีอยู่นอกบ้านนบีก็จะอยู่กับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสและกุรอานลงมาตลอดนะครับบางทีก็ลงมาในบ้านบางทีก็ลงมาข้างนอกบางทีก็ลงมาตรงนู้นบางทีก็ลงมาตรงนี้แสดงว่าคนที่อยู่รับข้างนบีจะบันทึกคนละสัดส่วนกันคนละเหตุการณ์กันไม่เหมือนกันไม่ตรงกันและบางคนก็ไม่รู้ว่าอายะห์กุรอานนี้มีด้วยยกตัวอย่างเช่นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยท่านไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าสองซูเราะห์ซูเราะห์มุอาวิดะตัยนี่กุลอะอูซุบิร็อบบิลฟะลักกุลอะอูซุร็อบบินนาสเป็นสองซูเราะห์ที่อยู่ในกุรอานท่านไม่ทราบท่านเนี่ยอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยถือได้ว่าเป็นซอฮาบะห์ที่อยู่ในทุกๆตำแหน่งเวลากุรอานถูกประทานลงมาพูดง่ายว่าเวลากุรอานถูกประทานลงมาก็จะต้องมีอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดอยู่ด้วยเขาก็จะมีความรู้เวลาใครถามว่ากุรอานอันนี้อายะห์กุรอานนี้ลงมาเมื่อใดอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็จะเป็นคนยกมือทันทีว่าอ๋อลงมาเวลานี้ตอนนี้เหตุการณ์นั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนู้นแต่ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่า2ซูเราะห์เนี่ยเป็น1ในกุรอานจนกระทั่งมีซอฮาบะห์หลายคนมายืนยันว่าเป็นส่วนหนึ่งของกุรอานท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็เลยต้องเอามาใส่ไว้ในกุรอานในหนังสือของตัวเองแสดงว่าซอฮาบะห์หลายๆคนเนี่ยก็จะบันทึกกันคนละสัดคนละส่วนถูกกระจัดกระจายกันออกไปเข้าใจใช่ไหมแล้วก็ไปสอนในสถานที่ต่างกันออกไปแม้กระทั่งตอนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วพอนบีมุฮัมมัดเสียชีวิตไปแล้วตัวท่านนบีเองเนี่ยก็ต้องทวนกุรอาน
พอรอมฎอนมาถึงเนี่ยนบีจะใช้ช่วงเวลารอมฎอนในการทวนกุรอานกับญิบรีลทวนกุรอานกับญิบรีลกุรอานเนี่ยปกติลงมาเนี่ยไม่ได้เป็นซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วก็มาบะเกาะเราะห์แล้วก็มาอันนิสาอะลาอิมรอนอะไรเงี้ยที่เรียนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่กุรอานลงมาอันแรกคืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมาอันที่2คืออะไรครับบางทัศนะบอกว่าอะไรนะจาอัยยูฮัลมุซัมมิลหรือว่าจาอัยยูฮัลมุดัสซิคือมาอย่างเงี้ยเราสงสัยไหมว่าทำไมเราไม่เรียนกุรอานตามที่ลงมาใช่ไหมทำไมไม่เรียนกุรอานเป็นอิกรอมาแล้วก็มาจาอัยยูฮัลมุซัมมิลแล้วก็มาตามที่ตามสถานการณ์ที่ลงมาแต่ละเป็นลำดับทำไมไม่เรียงแบบนั้นทำไมวันนี้มาเรียงฟาติฮะมาเรียงบะกะเราะห์มาเรียงแบบนี้ใครสอนนบีสอนพอกุรอานลงมาจนจะหมดแล้วเนี่ยนบีก็จะทวนกับญิบรีลโดยทวนการทวนของนบีเนี่ยทวนเป็นลำดับแบบนี้เลยแล้วบิสมิลลาห์เนี่ยคำว่าบิสมิลลาห์ตัวย่อเรียกว่าบัสมาลาห์เนี่ยถูกประทานลงมาเพื่อจำแนกซูเราะห์บิสมิลลาห์ถูกลงมาที่หลังเลยนะครับเมื่อกุรอานลงมาเป็นจำนวนมากแล้วเนี่ยบิสมิลลาห์ก็ถูกประทานลงมาเพื่อจำแนกว่าอันนี้คือซูเราะห์ฟาติฮะห์อันนี้คือซูเราะห์บะเกาะเราะห์อันนี้คือซูเราะห์นี้อันนี้คือซูเราะห์นั้นอันนี้คือซูเราะห์นู้นมีอยู่ซูเราะห์เดียวที่บิสมิลลาห์ไม่แยกแต่ว่าต้องแยกซูเราะห์ฮะไม่ใช่เกือบถูกแล้วแหมฮะซูเราะห์อัตตาบามาชาอัลลอฮ์ผมมีรางวัลเป็นบ้านให้หลังนึงในสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์เราให้ซูเราะห์อัตตาบะห์ครับพี่น้องไปเปิดดูได้เลยในกุรอานซูเราะห์ตอบะห์เปิดมาจะไม่มีบิสมิลลาห์เพราะอะไรเพราะเหตุอันใดใครทราบมั้งครับเพราะอะไรครับไม่ใช่เกือบจะถูกแล้วครับนี่เกือบจะถูกแล้วนิดนึงเพราะอะไรครับเพราะว่าซูเราะห์อัตตาบะห์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของซูเราะห์อังฟานอังฟานเนี่ยก่อนซูเราะห์ตอบะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่พูดเกี่ยวกับสงครามบะดัสสงครามเนี่ยพูดเกี่ยวกับสงครามและต่อเนื่องมาฉะนั้นบิสมิลลาห์จึงไม่ถูกลงมาจำแนกแต่ว่าคือเราแยกกันเป็นซูเราะห์ตอบะห์นะแต่ว่าจะไม่มีบิสมิลลาห์บางทัศนะของนักวิชาการบอกว่าเพื่อที่จะบ่งชี้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันอยู่กำลังสอดคล้องกันอยู่หรือบางทัศนะบอกอาจจะเป็นเพราะเป็นซูเราะห์ที่เกี่ยวกับสงครามเลยไม่บิสมิลลาห์ลงมาวัลลอฮุอาลัมว่าเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรแต่ให้รู้ว่าบิสมิลลาห์เนี่ยถูกประทานลงมาเพื่อจำแนกซูเราะห์ต่างๆเพื่อจำแนกซูเราะห์ต่างๆและเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้สอนบรรดาซอฮาบะห์แล้วเนี่ยและปรากฏว่าในอาหรับในแต่ละเผ่าพันธุ์เนี่ยมีลิ้นที่ออกเสียงต่างกันลิ้นของอาหรับเนี่ยเขาออกเสียงต่างกันบางคนเนี่ยไม่สามารถจะออกคำว่าอัลลอฮ์ได้แต่ออกเป็นอัลเลจะไม่ออกอัลลอฮ์จะออกเป็นอัลเลหรือบางสำนวนของอาหรับหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีวิธีความเข้าใจคนละอย่างเช่นตาบูตเนี่ยมันจะมีอยู่ในอายะห์กุรอานตาบูตเนี่ยแปลว่าหีบของยูซุฟนะที่ใส่ฝังยูซุฟเอาไว้หรือว่าเป็นสมบัติของยูซุฟเอาไว้เนี่ยนบียูซุฟนะเรียกว่าตาบูตนะครับแต่อีกเผ่าหนึ่งนะครับหรือว่าชาวอังซอรเนี่ยจะออกเสียงเป็นตาบูเขาจะไม่ออกตาบูตเขาจะออกตาบูตาบูเป็นตัวเวาเอ้ยตัวฮาตัวหลังเลยตาบูทีนี้พอออกเสียงต่างกันอะไรแล้วเนี่ยมันก็มีลักษณะการอ่านที่ต่างกันเกิดความขัดแย้งกันมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเนี่ยคนเนี่ยเขาอ่านไม่เหมือนกับที่นบีสอนให้อ่านนบีก็เลยบอกว่าอุนซิลัลกุรอานอะลาซะบอะฮรุฟินแท้จริงกุรอานนั้นถูกประทานลงมาบน7สำนวนด้วยกันคือสามารถอ่านได้ถึง7กิรออาตด้วยกัน7อย่างด้วยกันคือนบีมาประกันว่าไอ้ที่เขาอ่านน่ะไม่ผิดหรอกมันเป็นลิ้นของเขาเป็นชาวเผ่าของเขาที่เขาอ่านแต่ความหมายเนี่ยจะไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรเลย
นบีก็มาประกันให้ว่าสามารถที่จะอ่านได้7อย่างด้วยกันวัชชัมซิวะดุฮีฮาวัลกอมารอิซาตะเลฮาอะไรเงี้ยมันก็จะมีลักษณะวันนัจมีอิซาฮะเวมาดัลลาซอฮิบุกุมวะมากอเวอะไรลักษณะเงี้ยครับอาจีนห้อนี้ไปไกลจีนห้อคือเขาจะเป็นสำนวนที่อ่านต่างกันในสมัยก่อนใช่ไหมครับทีนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ในสมัยท่านนบีเนี่ยนบีก็ประคับประคองความถูกต้องซอฮาบะอะไรทุกคนก็จะมีลักษณะที่จะเข้าใจไปแบบนั้นก็ไม่มีความผิดไม่มีความเพี้ยนอะไรแต่พอมาถึงก่อนที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเสียชีวิตก็มีอายะห์กุรอานลงมาอายะห์หนึ่งอิซาจาอ์นัสรุลลอฮิวัลฟัตวะราไอตันนาสยัดคุลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจามีอายะนี้ลงมานะครับปรากฏว่าอยู่ดีๆท่านอบูบักก็ร้องไห้อยู่ดีท่านอบูบักก็ร้องไห้เฉยเลยซึ่งอายะกุรอานเนี่ยลงมาตอนก่อนที่นบีมุฮัมมัดจะพิชิตเมืองมักกะแล้วคนก็ถามท่านอบูบักว่าท่านทำไมถึงร้องไห้อายะกุรอานนี้ลงมาท่านอบูบักรู้ทันทีว่าเมื่อใดก็ตามที่ภารกิจของนบีจบลงแล้วเมื่อนบีกลับไปพิชิตมักกะแล้วนั่นหมายถึงว่านบีก็จะถึงวาระสุดท้ายแล้วเช่นเดียวกันอบูบักร้องไห้ก่อนเลยเพราะเข้าใจในขณะที่บรรดาซอฮาบะห์หลายคนดีใจเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกจะพิชิตมักกะให้ทุกคนดีใจทุกคนจะได้กลับบ้านเพราะในสมัยนั้นน่ะคนเนี่ยอพยพจากมักกะทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาอยู่กับท่านนบีที่มะดีนะห์เป็นระยะเวลา10ปี10ปีคือนานนะครับแล้วเวลาได้ถูกประกาศว่าจะได้กลับไปที่เมืองมักกะอีกครั้งหนึ่งทุกคนดีใจมากทุกคนเนี่ยดีใจมากแต่อบูบักรเนี่ยร้องไห้เพราะรู้ว่าเมื่อสิ้นสุดภารกิจท่านนบีแล้วเนี่ยเมื่อสิ้นสุดภารกิจแล้วเนี่ยก็จะนบีก็จะจากเราไปนะครับพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไปพิชิตมักกะฮ์อายะห์สุดท้ายที่ลงมายอมาอักมันตุละกุมดีนะกุมอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรดีตุละกุมุลอิสลามะดีนะวันเนี้ยเป็นวันที่ฉันเนี่ยทำให้สมบูรณ์ศาสนานี้สมบูรณ์แล้วเป็นความโปรดปรานที่ฉันน่ะพอใจแล้วในศาสนานี้และพอใจให้ศาสนาเนี่ยที่นบีมุฮัมมัดกำลังถืออยู่แล้วก็นำมาเนี่ยเป็นอิสลามพอมาถึงตรงนี้ท่านอุมัรร้องไห้มาถึงซูเราะห์แรกเนี่ยท่านอบูบักร้องไห้พอมาถึงอายะห์กุรอานนี้ท่านอุมัรร้องไห้พอได้ยินปั๊บร้องเลยทำไมอ่ะหลายคนก็ถามท่านอุมัรว่าท่านอุมัรร้องเพราะเหตุอะไรท่านอุมัรบอกว่าเมื่ออิสลามสมบูรณ์เมื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมบูรณ์ถึงที่สุดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มถดถอยลงแล้วชีวิตของดุนยามันเป็นแบบนี้ชีวิตของเราเองก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เราเต็มที่มีร่างกายที่แข็งแรงมีสติปัญญาที่สมบูรณ์แล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มถดถอยและเอาคืนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมดแล้วร่างกายก็จะค่อยอ่อนแอโลสิกปัญญาเราก็จะค่อยเลอะเลือนมากขึ้นคือมันเป็นสิ่งที่เป็นโลกดุนยาเหมือนตะวันมีขึ้นมันก็ต้องพอมาถึงตรงกลางของโลกตรงกลางของท้องฟ้าเนี่ยหลังจากนั้นมันก็คือการคล้อยสู่ทิศตะวันตกแล้วเช่นเดียวกันพออิสลามมาถึงจุดที่เรียกว่าพีคที่สุดสมบูรณ์ที่สุดแล้วพอหลังจากนั้นมันก็คือเสื่อมถอยแล้วคือท่านอุมัรเนี่ยร้องไห้เพราะเหตุนี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นกุรอานกุรอานเนี่ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงชีวิตของบรรดาซอฮาบะห์กุรอานเป็นคำพูดของรอซูลุลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวของผู้สร้างที่อยู่บนโลกดุนยานี้กุรอานคือสิ่งที่ผู้คนเนี่ยอ่านกันมากกุรอานเนี่ยมีความหมายว่าสิ่งที่ถูกอ่านอย่างมากมายนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งถึงเราเนี่ยหนังสือที่อ่านมากที่สุดก็คือกุรอานแล้วกุรอานนี้นะครับมีในเรื่องราวของความสำเร็จมีเรื่องราวของความเขาเรียกว่าทำให้เรานั้นได้เป็นคนที่มีสติปัญญาที่ดีก็คือมาจากกุรอานหมดเลยพูดง่ายๆนะครับว่าใครคนใดคนหนึ่งในสมัยของเราหรือสมัยไหนก็แล้วแต่อยากประสบความสำเร็จไม่รู้ว่าต้องทำอะไรเนี่ยอ่านกุรอานก่อนเลยอ่านกุรอานให้เยอะๆอ่านกุรอานให้มากๆ
กุรอานท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ถึงความดีของการอ่านกุรอาน1อักษรเท่ากับ10ความดีถ้าหากวันนี้เราอ่านไปหน้าหนึ่งลองมาคำนวณดูสิว่ามากไหมมากเป็นความดีที่ทำได้ง่ายมากที่สุดเลยนะครับก็คืออัลกุรอานเราจะละหมาด1วรรคตูเนี่ยได้27ความดีเนี่ยเราต้องใช้ตักบีรจนกระทั่งถึงให้สลามถึงจะได้27ความดีและต้องไปเป็นญะมาอะห์ด้วยแต่กุรอานเนี่ยคุณจะอ่านที่ใดคุณจะอ่านที่ไหนคุณจะอ่านเมื่อไหร่คุณก็ได้ความดีตรงนั้นเลยว่าอักษรละ10ความดีและเมื่อใครก็ตามที่อ่านกุรอานและจำกุรอานจะมาในวันกิยามะห์จะมาชะฟาอะห์จะมาช่วยเหลือว่าให้เขาได้ออกจากนรกด้วยกับเวลาที่เขาอ่านกุรอานให้เขาได้ขึ้นสวรรค์ด้วยกับสถานะที่เขาจำกุรอานจะมีเสียงดังขึ้นในวันนั้นว่าอิกรอวะรอตินกะมากอรอตฟีฮายาติดุนยาจงอ่านเสมือนที่ท่านเคยอ่านในโลกดุนยาอ่านกุรอานให้ฟังหน่อยถ้าเราจำได้ในวันนี้อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมเราก็จะได้ขึ้นไปตามลำดับที่เราอ่านกุรอานนี่คือสิ่งที่มันเป็นความประเสริฐที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้มาฉะนั้นกุรอานน่ะควรจะหล่อเลี้ยงชีวิตเรากุรอานจะทําให้เรามีชีวิตมีสติปัญญาที่ดีเลิศนะครับในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยจะสําเร็จก็ต้องมีกุรอานจะตอบโต้จะทําอะไรก็คือกุรอานเป็นหัวใจหลักเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทีนี้พอวันเวลาผ่านมาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตลงท่านอบูบักรอัสซิดดีกเนี่ยดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําเป็นคอลิฟะห์เป็นผู้ปกครองอิสลามในสมัยนั้นเกิดเหตุการณ์มุไซลามะอันกัซซาบอ้างตัวเป็นนบีมุไซลามะเนี่ยอ้างตัวเป็นนบีตั้งแต่นบีมีชีวิตอยู่แต่นบีเนี่ยประกาศว่ามุไซลามะไม่ใช่นบีมุไซลามะคือใครมุไซลามะคือคนคนหนึ่งที่มีความรู้ในคัมภีร์โบราณเป็นผู้ที่อ่านเวทมนต์ไสยศาสตร์แล้วก็มีความรู้ในคัมภีร์เก่าแก่นะครับเขาเป็นผู้รู้อยู่ที่เมืองยามามะถ้านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มาแล้วเนี่ยไอ้มุไซลามะคนเนี้ยจะเป็นเหมือนผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นผู้นำทางศาสนาคล้ายๆหลายๆคนเนี่ยเวลาจะรู้อะไรที่อยู่ในคัมภีร์โบราณเนี่ยก็จะไปหามุไซลามะคนนี้แหละแล้วพอนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกแต่งตั้งเป็นนบีมุไซลามะก็ส่งจดหมายไปให้นบีมุฮัมมัดแล้วก็บอกว่าเรามาปกครองกันคนละครึ่งคนละด้านมั้ยเรามาเป็นนบีกันคนละฝั่งมุฮัมมัดเป็นนบีฝั่งนู้นไปมักกะเราจะเป็นนบีของยามามะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ปฏิเสธในการที่จะให้มุไซลามะมีส่วนร่วมในการเป็นนบีนบีบอกว่าแม้กระทั่งก้านอินทผลัมเนี่ยฉันก็จะไม่ให้ท่านเลยแม้แต่นิดเดียวคือไม่ให้มีส่วนร่วมใดทั้งสิ้นมุไซลามะเนี่ยถูกนบีกดไว้ตลอดในสมัยที่นบียังมีชีวิตอยู่แต่พอนบีเสียชีวิตปั๊บมุไซลามะก็ประกาศตัวเป็นนบีทันทีพอมุไซลามะประกาศตัวเป็นนบีคนที่เชื่อมุไซลามะที่อยู่บนฐานของมุไซลามะแต่เนิ่นนานน่ะก็เชื่อเขาแล้วก็เชื่อชูเขาตามผลประโยชน์ที่ตัวเองได้รับเสร็จแล้วท่านอบูบักรอัสซิดดีกก็ตรีทาทัพนะครับยกทัพเนี่ยเพื่อไปปราบปรามมุไซลามะกันครับแต่ทีนี้คนในกองทัพเนี่ยไปเนี่ยมีนักฮาฟิซกุรอานด้วยมีนักท่องจำกุรอานอยู่หลายคนพอไปถึงปรากฏว่าคนที่เป็นฮาฟิซกุรอานเนี่ยเสียชีวิตลงอย่างมากมายคนที่จำเนื้อความกุรอานเนี่ยเสียชีวิตลงเยอะมากจนกระทั่งท่านเซดอิบนุซาบิตเนี่ยได้บอกกับท่านอบูบักว่าเราเนี่ยเสียคนที่มีความรู้ในเรื่องของกุรอานไปเยอะมากตอนนั้นเนี่ยท่านอบูบักอยู่กับท่านอุมัรอิบนุคอตอบอันนี้เป็นบันทึกอยู่ในบันทึกของอิหม่ามบุคอรีเล่าโดยท่านเซดเองท่านเซดบอกว่าฉันเนี่ยไปหาเพื่อไปปรึกษาหารือกับท่านอบูบักว่าคนของเราที่เสียชีวิตไปในสงครามยามามะเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วเป็นคนจำกุรอานทั้งสิ้นเลยจะทำยังไงดีท่านอบูบักก็คิดใคร่ครวญแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านอุมัรมีความคิดว่าท่านอบูบักครับเราควรจะรวบรวมคนที่ท่องจำกุรอานแล้วให้พวกเขาคัดลอกกุรอานออกมาเป็นหนึ่งเล่มหนึ่งฉบับเพื่อที่จะได้รักษาตัวกุรอานเอาไว้เพราะตอนนั้นกุรอานอยู่ในหัวอกของทุกคนหรือว่ากุรอานเนี่ยบางคนท่องจำแค่บางส่วนหรือว่าบันทึกอยู่ในหินอยู่ในหนังนะครับหนังผ้านะครับคือมันกระจายอ่ะมันไม่ได้อยู่เป็นเล่มพอท่านอุมัรบอกกับท่านอบูบักรว่าเรารวมเป็นเล่มไหมรวมเป็นเล่มหนึ่งเลยท่านอุบักบอกกับท่านอุมัรว่าฉันจะทำในสิ่งที่นบีไม่ได้ทำได้อย่างไรมันคือบิดอะห์มันคือสิ่งอุตริกรรมท่านอุมัรก็บอกว่าวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฮาดาคอยร์ฮาดาคอยร์
เนี่ยคือสิ่งที่ดีเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีตอนแรกท่านอบูบักก็ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามพอหลังจากนั้นนะครับคนที่เสียชีวิตมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นจนกระทั่งมีการมาหาท่านอบูบักแล้วก็มาขอคำแนะนำอีกว่าคนจะเสียชีวิตมากโดยเป็นนักท่องจำกุรอานทั้งนั้นเลยอัลลอฮฺซุบฮานุตะอาลาก็ได้ทำให้หัวใจของท่านอบูบักนั้นเข้าใจในประเด็นนี้แล้วก็รับสั่งนะครับสั่งใช้ต่อท่านเซดอิบนุซาบิตแล้วก็คนอื่นๆที่มีความเข้าใจในถ้อยคำกุรอานเนี่ยเอามาอยู่รวมกันแล้วก็ร่วมกันบันทึกกุรอานออกมาเป็นเล่มนะครับทำตามคำแนะนำของท่านอุมาร์อิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอกุรอานนั้นถูกรวมมาเป็นหนึ่งเล่มในยุคสมัยของท่านอบูบักรอัสซิดดิกแล้วเนี่ยบรรดาผู้คนก็เริ่มรวมกุรอานตามที่อบูบักรรับสั่งทีนี้การรวมกุรอานตามที่อบูบักรรับสั่งปรากฏว่าคนที่รวมกุรอานเนี่ยเขาก็จะรวมตามอาจารย์ของเขารวมตามผู้รู้ของเขาไม่ได้รวมตามท่านเสดเพียงคนเดียวรวมคนอื่นๆด้วยนะครับก็ทำให้เกิดการอ่านที่ต่างกันเกิดการอ่านที่ต่างกันแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับในสมัยนั้นน่ะคนเข้ารับอิสลามใหม่เยอะคนที่มีความเข้าใจว่ากุรอานเนี่ยถูกประทานลงมา7สำเนียงเนี่ยน้อยสมัยนั้นน้อยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามันเหมือนสมัยเนี่ยบางทีเนี่ยประเด็นคีลาฟิยะเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะประเด็นคีลาฟิยะเนี่ยประเด็นปัญหาศาสนาเนี่ยผู้รู้ในอดีตเนี่ยเขามองว่าเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ทั้งสองทัศนะเลยมันมีอยู่ในประเด็นที่สองทัศนะเนี่ยยอมรับได้เพราะเอามาจากกุรอานและหะดีษทั้งคู่แล้วก็มีผู้รู้เป็นผู้ให้ความคิดเห็นให้น้ำหนักทั้งคู่เขาก็จะไม่ทะเลาะกันแต่ว่าคนทะเลาะกันจะมาคนรุ่นใหม่ๆที่ไม่มีความเข้าใจลึกซึ้งแบบคนรุ่นเก่าๆก็จะมาทะเลาะกันเหมือนคนที่มารวบรวมกุรอานในสมัยท่านอบูบักรเนี่ยคนใหม่ๆอ่ะเขาเจอคนที่อ่านไม่เหมือนเขาอ่ะเขาไม่ได้เข้าใจว่านบีบอกว่ามันเป็นเจ็ดสำนวนสามารถที่จะเข้าใจกันได้และก็อ่านเหมือนอ่านต่างกันได้ไม่มีปัญหาแต่เขามองว่าไอ้ที่อ่านไม่เหมือนเขาคือผิดอ่านไม่เหมือนเขาคือผิดคือการทะเลาะกันเกิดขึ้นในสมัยหลังจากที่อบูบักรวมเป็นเล่มแล้วทีนี้เกิดการทะเลาะกันและมันรุนแรงมากมีในบันทึกนะครับอยู่ในหนังสือหะดีษอยู่หลายบทความด้วยกันถึงเหตุการณ์นี้ว่าบรรดาผู้คนมุสลิมในสมัยนั้นน่ะพอเรียนกุรอานแล้วเนี่ยเกิดอ่านไม่เหมือนกันเนี่ยสมมติว่าท่านนี้2คนอ่านไม่เหมือนกันเนี่ยทะเลาะกันตีกันนะครับถึงขั้นในสมัยนั้นนะให้สถานะเป็นกาเฟรเลยตกศาสนาไปเลยก็มีและเรื่องนี้เป็นที่หนักใจต่อผู้ปกครองเป็นอย่างมากและมันเป็นช่วงที่กำลังถ่ายเปลี่ยนจากอบูบักรเป็นท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุพอหลังจากท่านอบูบักรเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยยิ่งทวีคูณความรุนแรงความขัดแย้งในเรื่องของการอ่านกุรอานมากในยุคของท่านอุมัรอิบนุคอตอบมากเลยเพราะว่าคนเริ่มเข้ารับอิสลามใหม่พอเข้ารับอิสลามแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในสังกัดการอ่านแบบนี้สังกัดการอ่านแบบนี้แล้วก็เกิดการโต้แย้งเถียงกันเยอะมากจนกระทั่งมาถึงยุคของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานพอมาถึงของท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานท่านเซดอิบนุซาบิตอีกครั้งหนึ่งไปหาท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานแล้วก็บอกว่าผู้คนเนี่ยขัดแย้งกันฉันเนี่ยได้ยินถึงขั้นให้สถานะเป็นกาเฟรกันเลยเพราะอ่านไม่เหมือนกันทีนี้ไม่มีความ ไม่มีทางออกใดๆเลยนอกจากท่านอุสมานจะสั่งให้ทั้งหมดเนี่ยเอากุรอานที่ต่างกันมาแล้วยกการอ่านทั้งหมดไปให้เหมือนกันแบบชาวกุเรชโดยให้เหตุผลว่ากุรอานเนี่ยลงประทานถูกประทานลงมาในครั้งแรกเบื้องแรกเลยให้กับลิ้นของชาวกุเรชเพราะนบีคือชาวกุเรชฉะนั้นการสำนวนการอ่านสำเนียงการอ่านทั้งหมดสมควรจะอ่านเป็นไปตามชาวกุเรชถึงแม้ว่าจะอ่านถูกก็ตามถึงแม้ว่าความหมายจะถูกและอ่านไม่ตรงกันก็ตามแต่ให้เหมือนกันให้หมดเลยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานเนี่ยรับสั่งแบบนี้ว่าให้เอามาเคลียร์กันให้เซดมาให้อับดุลลอฮ์อิบนุซุเบรมาให้คนที่มีความรู้ในกุรอานเนี่ยเอามาเคลียร์กันเลยพออย่างเช่นมาเจอคำต่างกันเช่นตาบูตเนี่ยยกตัวอย่างเซดเนี่ยเป็นคนเมืองอันซอร์เวลาเขาอ่านตาบูตเนี่ยเขาอ่านตาบูเพราะมันเป็นตัวฮาใหญ่ส่วนชาวกุเรชเนี่ยอ่านตาบูตที่ลงท้ายด้วยตัวตาแบนนะครับทีนี้พอมาเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยถามว่าซอฮาบะห์ทั้งคู่นะขัดแย้งกันเนี่ยขัดแย้งกันแล้วเนี่ยเขาก็ยกประเด็นเนี้ยไปให้ท่านอุสมานท่านอุสมานก็ถามว่าชาวกุเรชเนี่ยเขาอ่านยังไงชาวกุเรชเขาอ่านตาบูตให้มีตาเป็นตัวตาแบนตาตะนีสอิสซากินะเนี่ย
ไม่ใช่ตามาร์ตบูตออย่างที่บางมุมัดพูดออพี่นะครับตาตานิสเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยท่านอุสมานก็บอกว่าเอาตาบูเนี่ยออกแต่เอาตาบูเนี่ยแทนพอเอาตาบูแทนนะครับพอเคลียร์หมดเลยเนี่ยประเด็นที่มีความขัดแย้งกันเคลียร์หมดแล้วให้เหลือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบนลิ้นหรือว่าบนสำเนียงของชาวกุเรชก็กลายมาเป็นมุสฮับอุสมานียะที่เราอ่านกันทุกวันนี้เลยมุสฮับอุสมานียะที่เราอ่านกันทุกวันนี้แหละนะครับเป็นเพราะเหตุในอดีตเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันอย่างมากมายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยท่านอุสมานเนี่ยก็สั่งให้มีการเผากุรอานในส่วนที่เหลือเผาออกเพื่อที่ไม่ให้คนนั้นน่ะมาจิบมาอ่านและเกิดความขัดแย้งเกิดการตีกันเกิดขึ้นแต่มันก็จะมีอยู่บางการอ่านที่ยังคงหลงเหลืออยู่นักวิชาการเนี่ยเขาก็จะบรรจุเอาไว้ในหนังสือของเขาต่างหากเขารักษามันเอาไว้เพราะไม่อยากให้มันสูญหายเพราะการอ่านบางอย่างเนี่ยมันมีที่มาแล้วก็ที่ไปแต่ไม่เป็นที่มัชฮูรคือไม่เป็นที่รู้จักเขาเรียกการอ่านแบบนั้นว่ากิรออะตุชาซะกิรออะชาซะการอ่านแบบนอกแนวเช่นยกตัวอย่างในหนังสือของอิหม่ามกุรตูบีมีบอกถึงลักษณะการอ่านที่ประหลาดมากนะครับเช่นอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมีในรายงานนะครับของเรื่องของบรรดาตะบีอีนนักวิชาการเลยเขาจะไม่อ่านอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเขาจะอ่านได้4อย่างด้วยกันอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามี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 นอ่านได้4อย่างผมเคยเอาเรื่องนี้ไปถามเชคคนหนึ่งชื่อเชคอับดุลลอฮ์ที่ว่าสอนบ้านเราด้วยนะครับสอนออนไลน์อยู่เป็นคนแอฟริกานะที่เก่งคนนี้เขาเก่งเขาอ่านได้หลายกิรออาตเลยผมก็ถามว่าเนี่ยมีสายรายงานตรงเป๊ะเลยว่าจากคนนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาอ่านอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยอัลฮัมอะไรครับปกติเราอ่านอะไรนะลืมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลุลลอฮ์เนี่ยเอามาจากไหนเขาบอกว่าเป็นกิรออัชชาดะโอ้แบบนี้เองที่เรียกว่ากิรอชาดะคือมันจะเป็นที่ยอมรับแต่ว่าไม่มีคนเขาอ่านกันก็จะถูกบรรจุเอาไว้ตามเล่มของนักวิชาการที่แยกกันออกไปนะครับคือกุรอานเนี่ยมันมีเรื่องราวมากมายเหลือเกินนะครับที่พี่น้องหลายๆคนเนี่ยยังไม่ทราบแล้วก็มีวิธีการอ่านที่มากมายเหลือเกินที่พวกเราเองหลายๆคนก็ยังไม่เคยอ่านแล้วก็ยังไม่เคยฟังนะครับแล้วก็หวังว่าชีวิตของเราในช่วงรอมฎอนที่กำลังมาถึงนะครับให้ความสำคัญกับกุรอานให้มากๆเถิดมันคือสิ่งเดียวที่เรียกว่าเป็นของผู้สร้างที่ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยถ้าเราเอาสิ่งที่เป็นของผู้สร้างมาไว้ในใจเราหรือว่าอ่านมันที่อยู่กับตัวของเราเนี่ยมีเหรออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ปกป้องเราใช่ไหมครับฉะนั้นขอให้เราอ่านกุรอานให้เยอะอ่านกุรอานให้มากอ่านให้เยอะที่สุดในช่วงรอมฎอนให้เกียรติกับคืนไลลาตุลกอดัรนะครับแล้วก็หวังว่าการอ่านของเรานั้นจะได้ภาคผลสมบูรณ์แล้วก็พยายามฝึกลองถ้าใครมีความสามารถลองอ่านแบบในอีกสายรายงานหนึ่งดูอย่างบ้านเราเนี่ยก็จะมีของอาเซมแล้วก็ของกอรูนก็มีของกอรูนเนี่ยผมเห็นเยอะอยู่เหมือนกันพี่น้องลองศึกษาดูจะมีครูบาอาจารย์เนี่ยเขาจะสอนให้เราอ่านแบบกอรูนเช่นอะไรนะซิรอตัลละดีนอันอัมตะอะลัยฮิมูเขาจะอ่านเป็นฮิมูนะครับกอยลินมักดูบิอะลัยฮิมูวะลัดดอลลีนอ่านแบบนี้ก็มีฮะเอาอันนี้ให้รอดก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแต่ว่าให้อ่านเยอะๆนะครับให้อ่านเยอะๆอินชาอัลลอฮ์พอกุรอานคือที่สุดของชีวิตแล้วนะครับผมเห็นนะครับบางคลิปของเด็กปาเลสไตน์เนี่ยนะโดนระเบิดนะแขนเนี่ยโดนเละเลยกำลังทำแผลนะเขาก็ใช้การอ่านกุรอานเป็นการรักษาในสมัยก่อนซอฮาบะห์ก็ใช้การกุรอานนะครับเวลาที่เขาเกิดความเจ็บปวดเนี่ยก็ใช้การอ่านกุรอานเป็นที่รักษานะครับนั่นก็คือดีสุดหัวใจมีกุรอานถ้าวันนี้เราเนี่ยอ่านกุรอานไม่ได้อ่านกุรอานไม่ออกนี่คือไม่ต้องโทษใครนะครับต้องตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่าเรา
มีความจริงใจกับการอ่านกุรอานมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับอัลฮัมดุลิลละห์อ่ะวันนี้ก็เรื่องราวของกุรอานเมสเซจจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ส่งมาถึงเรานะครับมีเป็นความหวังดีจากพระองค์ทั้งสิ้นเป็นการเปิดเผยตัวตนของเราในกุรอานนะครับและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะบอกถึงทางนำให้กับเราถ้าเราไม่ศึกษากุรอานแล้วจะมีคัมภีร์เล่มใดที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จมากไปกว่านี้คงไม่มีแล้วนะครับคงไม่มีแล้วสำหรับมุสลิมเราแต่มันน่าเสียใจเหลือเกินนะครับที่ปัจจุบันกุรอานถูกวางไว้บนหิ้งถูกวางไว้ในตู้ถูกเก็บไว้อย่างสวยงามแต่ไม่มีการเปิดอ่านเลยมันน่าเสียใจที่ลูกหลานของเราหลายๆคนเนี่ยยอมที่จะเอาเงินไปซื้อหนังสือที่เรียกว่าอยากเป็นมหาเศรษฐีอยากรวยล้นฟ้าอยากมีความรักอยากนู่นอยากนี่แต่ไม่ยอมเอากุรอานที่เป็นทางนำที่ดีสุดมาใช้นะครับมันน่าเสียใจมากนะครับในปัจจุบันนี้หรือหลายคนเนี่ยอยากเป็นหมออยากเป็นแพทย์ยอมที่จะอ่านในเรื่องของแพทย์ของหมอตลอดทั้งวันเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งอะไรครับอาชีพแพทย์แต่กุรอานเนี่ยมันเหนือแพทย์ไปอีกมันเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่เคยที่จะมีความเขี้ยวเข็นตัวเองในการนำพาการอ่านกุรอานอย่างมากมายไม่มีเลยนะครับมันก็น่าเสียใจจริงๆในยุคปัจจุบันนี่มารยามีอะไรไหมครับการอ่านแบบกิรอตีคือการอ่านแบบสมัยที่เขาทำกิรอตีเพื่อให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นครับอ่านได้ครับอ่านได้กิรอตีดีมากทำดีละเป็นคำถามที่ดีมากนะครับถามว่าอาจารย์อบิดีนฮัสซันออกจากโรงพยาบาลหรือยังผมยังไม่ทราบเลยชอลล์เดี๋ยวผมจะลองถามดูเป็นคำถามที่ขอดูอาให้กับท่านด้วยนะขอดูอาให้กับท่านด้วยใช่ ไม่ทราบครับก็ไม่มีแล้วนะฮะฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์